วันนี้เรามีเค้กม้วนมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเค้กม้วนร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยละลายคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวางเค้กลงบนกระดาษทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กม้วนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ